ครับแล้วพี่น้องจะสังเกตเห็นความแตกต่างของการทำการเกษตรของบ้านเรากับที่นี่นะครับที่นี่เขาใช้เครื่องจักรนะครับแล้วก็ลงทุนกันอย่างเป็นรับเป็นสรร